รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชมีการกำหนดปิดการท่องเที่ยวและก็พักโรงแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี2562ทุกภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออก,ภา,ออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ครับสำหรับอุทยานแห่งชาติตรูเตาจังหวัดสตูลกำหนดปิดหมู่เกาะอาดังราวีตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคม2562เนื่องจากเป็นช่วงมรสุมนะครับมีคลื่นลมแรง ส่วนพื้นที่เกาะลีเป้และเกาะตรูเตาสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทางนี้ทางอุทยานแห่งชาติตรูเตามีเกาะขนาดใหญ่เจ็ดเกาะด้วยกันก็ประกอบไปด้วยเกาะตรูเตาเกาะอาดังเกาะราวีเกาะลีเป้เกาะกลางเกาะบาตัวงและเกาะบิดสีหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลของจังหวัดสตูลก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฝ่ายนันทนาการอุทยานแห่งชาติ รูเต่าเบอร์โทรศัพท์0747833485ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับนอกจากพื้นที่ที่เราได้แรางงานไปแล้วหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องติดตามสภาพาการัน์กันต่อไปนะฮะ